บทบรรณาธิการงบประมาณแผ่นดินช่วงนี้สภาผู้แทนราษฎรมีวาระประชุมเพื่อพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 วงเงินทั้งสิ้น 3.48 ล้านล้านบาทวาระแรกกำหนดแล้วเสร็จภายในกรอบ105วันตามที่รัฐธรรมนูญมาตรา143กำหนดไว้ที่น่าสนใจได้แก่รายจ่ายประจำ 2,532,826 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง 118,361 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายลงทุน 717,722 ล้านบาทและรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้ 118,320 ล้านบาทกระทรวงที่ได้รับการจัดสรรมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่มหาดไทย 353,127 ล้านบาทศึกษาธิการ 328,384 ล้านบาทการคลัง 327,155 ล้านบาทกลาโหม 198,320 ล้านบาทและคมนาคม 183,635 ล้านบาทขณะที่รายได้ปี 2567คาดว่าจะจัดเก็บได้จำนวน 3,337,400 ล้านบาทแต่เมื่อหักการลดคืนภาษีต่างๆจะคงเหลือรายได้สุทธิ 2,787,000 ล้านบาทเนื่องจากรายจ่ายสูงกว่ารายได้ 693,000 ล้านบาทคาดว่ารัฐบาลจำเป็นต้องกู้เพิ่มงบประมาณแผ่นดินหมายถึงแผนเกี่ยวกับการใช้จ่ายของรัฐบาลและจัดหารายรับให้เพียงพอกับการใช้จ่ายในรอบระยะเวลา1ปีเริ่มต้นในวันที่1ตุลาคมของทุกปีจนถึงวันที่30กันยายนปีถัดไปสำนักงบประมาณเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดทำงบประมาณแผ่นดินและนำเสนอเพื่อพิจารณาเมื่อได้รับอนุมัติแล้วจึงตราออกมาเป็นพระราชบัญญัติตามกระบวนการเพื่อใช้บังคับต่อไปที่ผ่านมาการจัดทำงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี2567 ต้องล่าช้าจากปีปฏิทินที่กำหนดไว้ถึง6เดือนเนื่องจากเป็นช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนผ่านในการจัดตั้งรัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบประมาณปี 2566 ไปพลางก่อนโดยเฉพาะงบรายจ่ายประจำเป็นหลักส่วนงบลงทุนนั้นไม่สามารถดำเนินการได้มีผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมากงบประมาณประจำปีครั้งนี้มีการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางบ้างก็ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ได้สัดส่วนตามสภาพความเป็นจริงของภาพรวมทั้งประเทศซึ่งคงจะปรับแก้ในชั้นคณะกรรมาธิการวิสามัญและตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาพิจารณาในรายละเอียดซึ่งรัฐบาลมีมติส่งชื่อนายภูมิธรรม เวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังขั้นตอนหลังจากนี้จะมีการประชุมพิจารณาร่วมกันอย่างเข้มข้นในคณะกรรมาธิการวิสามัญโดยเรียกหน่วยงานที่ใช้งบประมาณมาชี้แจงลงลึกในรายละเอียดพร้อมตอบข้อซักถามข้อสงสัยการใช้จ่ายทั้งหมดที่สำคัญคือจะมีมาตรการอย่างไรเพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ล่าช้ากว่าเดิมถึง6เดือนและคาดว่าจะเริ่มใช้จริงในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนอย่างแท้จริงชาวเน็ตวิจารณ์ผู้ช่วยสสพรรคฝ่ายค้านเรียกเศรษฐานายกส้มหล่นขณะให้สัมภาษณ์ชาวเน็ตวิจารณ์ผู้ช่วยสสพรรคฝ่ายค้านเรียกเศรษฐานายกส้มหล่นขณะให้สัมภาษณ์ก่อนประชุมร่างงบงบประมาณ 2567 วันที่ วันที่ 3 มกราคม 67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อร่วมประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567 ระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 67โดยนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่ามีความพร้อมและคืนวันที่ 2 มกราคมมีประชุมกับทางสสกรุ๊ปใหญ่เกือบ 50 คนทุกคนมีความพร้อมและจะพยายามตอบแต่ก็ขึ้นอยู่กับคำถามเพราะเรามีหน้าที่ในการจัดเตรียมงบประมาณทางฝ่ายนิติบัญญัติก็มีหน้าที่สอบถามถือเป็นหน้าที่ที่เราต้องทำอยู่แล้วไม่ได้กังวลอะไรเป็นพิเศษผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างที่นายเศรษฐาให้สัมภาษณ์อยู่บริเวณโถงกลางอาคารรัฐสภามีผู้ติดตามของพรรคฝ่ายค้านเดินผ่านและพูดว่านายกส้มหล่นก่อนมีผู้ใช้ X ชื่ออิทธิแอดปินรารอดทวิตข้อความถึงประเด็นนี้ว่าผู้ช่วยสสพรรคก้าวไกลตะโกนนายกส้มหล่นระหว่างที่นายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบริเวณโถงกลางอาคารรัฐสภาได้มีผู้ติดตามของพรรคก้าวไกลเดินผ่านและพูดว่านายกส้มหล่นซึ่งคาดว่านายกรัฐมนตรีอาจได้ยินแต่ทำเป็นไม่สนใจนายกรัฐมนตรีไม่กังวลพิจารณางบประมาณ 67 เชื่อรัฐมนตรีทุกคนเตรียมตัวมาดีพร้อมชี้แจงโต้ฝ่ายค้านงบประมาณไม่ตรงปกยังไม่ได้อภิปรายเลยเจอผู้ติดตามก้าวไกลตะโกนนายกรัฐมนตรีส้มหล่นพร้อมนอนทำเนียบหลังเปิดให้สื่อพาชมห้องรองทุกอย่างพร้อมรอแค่ฤกษ์เท่านั้นหลังจากมีประเด็นนี้ขึ้นในโลกออนไลน์ตามมาด้วยกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงพฤติกรรมของผู้ช่วยสสท่านนี้กลายเป็นประเด็นขึ้นมาในโลกโซเชียลถึงพฤติกรรมและความเหมาะสมโดยมีผู้ใช้ X รีทวีตข้อความนี้พร้อมแสดงความคิดเห็นไปอย่างหลากหลายอาทิมารยาทเป็นศูนย์หัวคะแนนไร้มารยาททำแบบนี้ไปเรื่อยๆจะได้ตกต่ำถึงขั้นสุดก็ถ้าต่อไปมีใครตะโกนใส่พิธาว่าไอ้ว้าวนายกรถแห่ก็อย่ามาโวยวายเคร่งเรื่องมารยาทนะเพราะขนาดผู้ช่วยสสยังไร้มารยาทขนาดนี้ไม่แปลกใจนะเพราะดีเอหน้าส้มก็เหมือนกันทั้งด้อมอยู่แล้วหัวเป็นแบบไหนหางก็เป็นแบบนั้นวันไหนส้มเน่าคิดได้รู้จักการให้เกียรติคนอื่นวันนั้นค่อยเซอร์ไพรส์ค่ะอาลัย อังสนา ช้างเสวตเสียชีวิตอย่างสงบเจ้าของบทเพลงละครดังคู่กรรมสุดอาลัย อังสนา ช้างเสวตอดีตนักร้องยุค 80 เสียชีวิตอย่างสงบเจ้าของเพลงดังประกอบละครเรื่องคู่กรรมข่าวเศร้าสูญเสียอังสนาช้างเสวตหรืออังสนาศรีพัฒทางกุระเสียชีวิตลงอย่างสงบเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2567 ที่ผ่านมาโดยเป็นอดีตนักร้องชื่อดังยุคปลายทศวรรษ 80 เจ้าของเพลงดังประกอบละครเรื่องคู่กรรมผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อจาโรเอนซุกลิมบัญชองกิจโพลโพสต์กำหนดการพิธีรดน้ำศพพิธีสวดพระอภิธรรมพิธีชาปนกิจศพของอังสนาช้างเสวตพร้อมระบุข้อความอาลัยว่าทุกคนมีอะไรในใจสุขทุกข์กันไปแล้วแต่สุขใจยังมีปะปนที่ผิดหวังเราทนสู้ไปหันมามองคนอื่นอาจทุกข์ระทมกว่าเราหนึ่งคนเป็นกำลังใจคนแสนหมื่นพันคนต่อไปจากเพลงหนึ่งในหลายขับร้องโดยอังสนาช้างเสวตสำหรับอังสนาช้างเสวตเธอเป็นพยาบาลมาก่อนที่จะผันตัวเองมาเป็นนักร้องหลังจากการประกวดคอนเสิร์ตคอนเทสต์ที่จัดโดย JSL โดยแข่งกันเหลือเพียง 3 คนสุดท้ายคืออังสนาช้างเสวตแอนนาโรดรุ่งเริกทิศนุกนาคสารเธอแต่แอนนาเป็นผู้ที่ชนะที่ 1 ไปหลังจากนั้นอังสนาช้างเสวต ก็ได้ออกผลงานกับค่ายคีตาเรคคอร์ดชุดแรกชื่อหนึ่งในหลายซึ่งในอัลบั้มนี้มีเพลงละครดังเรื่องคู่กรรมที่แต่งโดยจำรัดเสวตาพรส่วนผู้ทำดนตรีคือวงบัตเตอร์ฟลายและเป็นเพลงที่แจ้งเกิดให้เธอมาจนถึงปัจจุบันนี้เลยส่วนอัลบั้มที่2คือคนที่ใช่มีเพลงดังๆทั้งชุดเช่นกันคือเพลงวันที่เธอบอกฉันครั้งสุดท้ายหลังจากนั้นก็ยังมีผลงานออกมาบ้างแต่ส่วนมากมักจะเป็นการนำเพลงเก่าที่เคยได้รับความนิยมมาร้องใหม่มากกว่าแต่ถึงยังไงเธอก็เป็นที่กล่าวขานถึงในน้ำเสียงว่าเปรียบปานดั่งกับน้ำเซาะทรายเลยทีเดียว